สวนธนภัทรสกลนครสวัสดีครับวันนี้เป็นวันอังคารที่17 ธันวาคม 2562กำลังแพ็กท่อนพันหญ้าหวานอิสราเอลนะครับส่งไปที่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจหญ้าหวานอิสราเอลสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับและการปลูกในระยะนี้จำเป็นต้องบ่มท่อนพันหญ้าก่อนนะครับเพราะว่าเป็นฤดูแล้งนะครับเราต้องบ่มให้เขาแตกรากออกมาใหม่เมื่อเขาแตกรากอ่อนมาใหม่นะครับเวลาเราลงปลูกอัตราการติดแล้วก็รอดเนี่ยจะสูงกว่านะครับเพราะว่าความชื้นในดินนะครับระยะนี้เนื่องจากว่าเป็นฤดูแล้งนะครับดินจะค่อนข้างแห้งเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆปลูกแล้วจำเป็นต้องมีระบบน้ำนะครับหรือปล่อยน้ำลงแปลงปลูกก่อนเพื่อให้มีความชื้นนะครับเพราะว่าถ้าดินไม่มีความชื้นแล้วเพื่อนๆทำการปลูกท่อนพันธุ์เขาจะแห้งนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีระบบน้ำเน้นย้ำเลยนะครับถ้าไม่มีระบบน้ำไม่แนะนำให้ปลูกในระยะนี้นะครับ